เอาล่ะ มากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการเปิดกาชาประจำฤดูกาลของการตั้งแคมป์กับโลลิตั้งแคมป์คนละเรื่องคนละเกมคนละอนิเมะเลยฮาริแคมป์และก็ตัวของโคทามะแคมป์ซึ่งเป็นชุดที่2ของทั้ง2คนแล้วเป็นที่เรียบร้อยฮาริแคมป์นี่น่าเปิดมาโคทามะแคมป์จริงๆก็ได้ใช้หลายที่โดยเฉพาะที่ของตัวเลดบอลที่กำลังจะมาอย่างวาคาโมะโพเวอร์คราฟต์ด้วยก็หวังว่าวันนี้จะดวงดี มาดูกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขอพูดถึงสปอนเซอร์หน่อยเพราะว่านี่จะหมดโควต้าของเดือนนี้แล้วนะครับผมตุ้มตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบรูอาคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลแล้วก็มาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นวัตทูริงเวฟสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมเอาล่ะไปเกลือตู้ของบันนี่มาแล้วรอบที่แล้วคราวนี้ต้องได้บ้างเหรอวะจองตั๋วมาเยอะมาพอสมควรนะครับดังนั้นมาเริ่มต้นกันที่ตัวของฮาเลแคมก็เลยดีกว่าด่าเกมมาเกมนี้มันเป็นเกมที่หมามากเพราะว่ามันไม่ค่อยให้ลุงผมเลยมาเร็วมาลุงฮาเลนี่จริงๆพออ่านเป็นภาษาอังกฤษแม่งเป็นแฮนะก็คือเหมือนกระต่าย HARE มีคนบอกว่ากระต่ายมันสะกดว่าแรบบิทไม่ใช่เหรอแฮก็เป็นกระต่ายเหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือกระต่ายป่าหรือกระต่ายอะไรนะเอาล่ะครับโลที่20เฮ้ยโอ้ลางไม่ดีเลยครับนี่คือเผลอๆว่าถ้าเกิดฮาเลออกช้านี่ผมน่าจะไม่ได้เปิดโคทามะด้วยนะเนี่ยแต่ใครที่อยากเห็น L2D นะครับผมมีให้ดูแล้วเรียบร้อยผมทำไว้ตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเวอร์ J8 แล้วมั้งฮาเลแคมป์ฮาเลแคมป์ลุ้งหน่อยลุ้งก่อนลุ้งก่อนลุ้งโอ้โอ้ my god 30โลคนอื่นเขาได้ตั้งแต่20โลแล้วเอ้ยอโลน่าทำงานยังไงเนี่ยไม่หยิบใบลุ้งมาให้กูเลยโอ้โอ้ my godดูเหมือนจะต้องตกตรงจากแสนเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเออ40โลแล้วยังไม่มีลุ้งเลยอ่ะอุตส่าห์จะออกมาขอลุ้งก่อนอโลน่าโอ้มีแต่ความแบบและยิ่งตู้หลังๆนะครับมันมีให้เปิดเยอะมากเลยอ่ะไม่อยากมันเสียกับตรงจุดนี้เยอะเลยพูดตรงๆเฮ้ยโอเคลุงแรกมาแล้วได้โปรดอย่าหลุดเลดโปรดยืดอะโอ้ยไปที่สองเลยอ่ะวิศวกรรมแล้วคนต่อไปก็เป็นฮาเลแคมป์เลยได้ไหมฮึบฮาเลแคมป์ปิดตาこちらにいらしたんですね。あ、山でも海でも。あ、先生の音は。黒見セリカよ。あ、言っとくけど、私が一緒になる以上、真面目にやってよね。あらい。え、僕、開いた箱だね。What the fuck?นี่ไงเปิดตู้ฮาเลแคมป์แล้วโคทามะแคมป์มายังไงคือเขาจะคือมันหลุดเลทได้แหละแต่ว่า what the fuck ถ้าเกิดหลุดเลทมาจากตู้นี้มันไม่ได้เศษโคทามะแคมป์ด้วยนะ what the fuck oh my god เกลียดแล้วอันนั้นไรคือแบบว่าอีกอย่างวะเนี่ยอ
จะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยแต่ก็คือถ้ามันการันตีมันก็ได้แล้วแหละครับ2ตัวแต่ผมคือแบบผมยังงงเลยตั้งแต่เล่นเกมมาคือเพิ่งเคยหลุดเลทออกจากอีกตู้หนึ่งนะอันนี้ไม่รวมพวกตู้แบบตู้เฟสอะฮาเน่ฮาเน่ลูกฮาเน่แตกลุ้มไหมหลังๆไม่แตกลุ้มเลยนะเนี่ยยากอยู่มุสุกิจังสิบสิบโปรนะครับอ่ะไปดูโปรที่80เอสตบแสนแล้วอ่ะเฮ้ยลุ้มหน่อยเห็นแวว200โลมาแต่ไกลเลยวุ้ยเออเหรอโคโตรินะครับผมโดนที่90หรือเปล่าลุงอาโดน่าอาโดน่าอาโดน่าแสบเหลือหลายพอไม่เปิดตู้ที่มันคูณ2เนี่ยไม่ออกเลยนะฮาเละร่างธรรมดาเลยครับผมโรที่ร้อยนี่คือร้อยโลดได้ลุงเดียวเหรอเนี่ยเอาจริงสิลุงหน่อยสิลุงหน่อยลุงหน่อยลุงหน่อยโรที่ร้อยอึ๊บเออสั่งได้ดั่งใจฮาเลฮาเลนะอาโดน่าอาโดน่าฮาเลนะร้อยโลแบบจบๆนะไม่โกรธนะถ้าเกิดร้อยโลนี่คือไม่โกรธนะบอกเลยแต่ถ้าเกิดหลุดนะโดนแน่ถาม4แล้วก็ปิดตาไม่อยากดูเย้ฮาริเคมครับผมโคกุนะ環境だけどメリタスのメンバーだもの。เอ้ย ไลโล 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 ยูกะ ไลโล ยูกะ ไลโล ยะยะยะยูยูยะยะยูเย่เย่ 私がすぐに駆けつけますよ。เอ้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  รอดแล้วครับรอดแล้ว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 รอดรอบนี้นี่ก็น่าจะจบ100โลพอดีมีเพชรประหยัดไปให้ฮินะจังอีกเยอะเลยโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ เปิดกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับไม่ต้องแช่งนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมแล้วก็ไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอยากได้คลิปแบบไหนบอกได้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะทำให้แล้วก็วันนี้ขอตัวจากลากันไปเลยดีกว่าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ